นี่อันนี้คือที่เราจะพูดไม่ได้ไปทีซูเปอร์ของไทยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะจะบอกว่านุ่นคนเดิมเพิ่มเติมคือผิวเข้มขึ้นนะคะถ้าใครที่อยากดูวิธีแทนของนุ่นนะคะก็เมนมาได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะแชร์เคล็ดลับผิวแทนให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยกันจ้าไปดูไปช็อปว่าของไทยที่นี่มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะแอบบอกว่าแรงอยู่นะจ๊ะสำหรับราคาของที่นี่ทำไมที่นี่มันแพงจังวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพาช็อปของเราครั้งนี้เนี่ยเราก็จะสำนึกรักบ้านเกิดเรามากขึ้นไปดูกันเลยค่ะไปเราก็มากินข้าวนะคะก่อนที่จะไปซื้อของเนาะจะบอกว่าอาหารไทยอีกแล้วจ้าสองคนนี้จ้าเป็นไรกับอาหารไทยเอ่ยก็คือร้านเนี้ยชื่อว่าร้าน Love to Eat นะคะคนไทยใน LA เนี่ยเขาเลยคอมเมนต์มาว่าที่นี่อร่อยนะคะซึ่งเป็นร้านที่ได้มิชลินสตาร์ด้วยทุกคนปี2019นะคะเราก็จะมาลองกันว่าอาหารไทยมิชลินในต่างแดนเนี่ยมันเป็นยังไงนะจ๊ะปะทุกคนน่ากินมากปูมาเป็นตัวเลยอ่ะดูดินี่นะคะเครื่องเคียงเขาครบมากแล้วก็มีอดใช้เท้าดองนะชุดหนึ่งอ่ะกินได้2คนนะเนี่ยกินดีกว่าเจ้น่ากินมากนี่เขามีเนื้อปูในนี้ด้วยนะทุกคนรสปังๆปูน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนน่ากินมากดูแบบคลากมากอ่ะชิมส้มตำกันจ้าต้มยำอร่อยมากอร่อยจริงไม่เผ็ดน้องเอามาให้มีทุเรียนมาด้วยขอบคุณค่ะเชฟมาเองอร่อยมากเลยค่ะทานอยู่ไทยมากขอบคุณค่ะมีทุเรียนด้วยนะคะมีเงาะมีมะม่วงจะไปอยู่ไหนอ่ะเจอคนไทยไม่เหงาเนาะกินมากว้าวช่ำๆน้ำจิ้มเขาก็คือแบบฟิวเจลแต่แบบบางๆกว่าไม่รู้ว่าเป็นไงนะคะเรามาลองชิมกันดีกว่าอุ้ยไม้ใหญ่มากอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้อะว้าวอร่อยมันหมูปิ้งที่บ้านเราแค่แบบเนื้อเยอะกว่าไม้ใหญ่กว่าแต่เรามีแต่อาหารเถอะนะพอมีหมูปิ้งมาแล้วมันแบบบาลานซ์นี่นะคะแม่ค้าต้องข้ามมาซื้อของส่งถึง LA นะคะคนทำก็ทำไปเนาะคนไม่ทำก็นอนรอในรถทุกคนให้ดูลายร้านขนมครกเหมือนอยู่บ้านเราเลยอ่ะก็คือมีร้านขนมครกมีป้ายสีแดงๆแล้วก็มีคนยืนรอนะคะเออฟิลขนมครกเจ๊แขกแหกปากงี้ของไทยที่เนี่ยคือแบบถ้าหายากๆจริงๆอ่ะพวกแบบทำยากๆอะไรเงี้ยไม่ได้หากินง่ายนะทุกคน LA เนี่ยมีเยอะสุดแล้วถ้าซานฟรานยิ่งแบบลำบากมากเลยอ่ะไม่ได้ไปทีซูเปอร์ของไทยนะคะตอนเย็นนู่นเลยอ่ะทุกคนให้ดูไทยทาวนะคะหน้าตาก็คือไม่มีอะไรที่ไทยเลยแต่ว่าถ้าสังเกตป้ายดีๆเนี่ยจะมีภาษาไทยนะคะทุกที่เลยที่เราขับผ่านมานะรวมถึงร้านที่เรากำลังจะไปด้วยนะคะก็อยู่ที่ไทยทาวนะจ๊ะนี่แกงหมูกรอบหนึ่งอย่างนี้ระเบียงไทยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อขนมเบื้องนะคะร้านแถวนี้ด้วยนี่อันนี้คือที่เราจะพูดพี่แจงชอบปีนฟุตบาทมากตกใจหมดเลยเออแต่ดูสารพระภูมิตายนี่นะคะก็จะเป็นร้านไทยที่ใหญ่ที่สุดมีของสดนี่น้ำพริกปลาน่ากินมากเลย6เหรียญทุกคนประมาณ180บาทน้ำพริกหนุ่ม6เหรียญนะคะแหนมคือคนที่นี่ชอบมากนะคะถ้าแบกมาให้นี่ก็คือกราบเลยแล้วก็หมูยอให้ดูน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นแกลอนนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่แบบของไทยนะคะพวกแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีนะมีแบบราเมงแบบญี่ปุ่นอย่างนี้มาดูมะพร้าวนะคะมะพร้าวลูกละ32เหรียญ100บาทอยากจะขนมาแบบอย่างเงี้ยขนมาให้ขายเขาอะ
ว้าวไปดูขนมนะคะขนมก็จะไม่ได้มีแค่ขนมไทยจะมีแบบพวกคิดคงคิดแคทญี่ปุ่นด้วยว่าไปเนาะเลนะคะเลไข่เค็มถุงละ 1.79 เหรียญก็ประมาณ50กับ60บาทเนาะครึ่งนึงอ่ะทุกคนขึ้นมาเท่าหนึ่งคุณพ่อแก่น้อยรสหม่าล่าจ้าไม่เคยกินที่ไทยไม่เคยกินมากินที่นี่พี่แจงเราว่าต้องต่อตะกร้าแล้วแหละคือไทยนะคะ 1.99 เหรียญ60บาทแต่เราชอบของตัวเขาเราจะกินเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งทุกคน 2.49 แล้วก็มีนี่แบงๆนะคะมีหมดเลยนะพี่ขี้หนูก็มีด้วยพี่ขี้หนูก็จะขายเป็นแพ็คอย่างนี้หลายอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาคือจะแบบครบมากมี M150 ด้วยนะคะมีเรดบูลคือบางอย่างอ่ะเขาเฮ้ยมีอันนี้ด้วยชากุหลาบตามมือนะคะ 9.95 นะคะก็ประมาณ300บาทอันนี้ก็น่าซื้อชาเขียวผสมดอกอัญชันกลิ่นมะลิว่ะว่าซ่านของเยอะจริงมาดูมาม่าดีกว่าทุกคนมาม่าที่เนี่ยจะบอกว่ามีค่าดั่งทอง6ถ้วย220ที่ไทยเท่าไหร่อ่ะ50-60นี่มาม่าซองในประมาณแพ็คเกจเขาจะไม่เหมือนที่ไทยนะเออ45เซนนะคะจานมาม่า220ไม่ซื้อแน่นอนเดี๋ยวกลับไปกินที่นี่มีญี่ปุ่นด้วยปลาเมืองต่างๆอันนี้คืออะไรอ่ะคาราปลาอันนี้น้ำบูดูอะไรปูเสวยอะไรพวกนี้6เหรียญน้ำข้าวหวานก็มีคือแบบมีทุกอย่างของไทยชอบมากชอบเดินที่นี่มัน amazingเทียนดองเคยที่เหล็กดองอันนี้ที่ไทยยังไม่เคยเห็นเลยนะคือปังมากมะนาวดองพริกดองยอดมะพร้าวดองกระชายดองขิงดองโอเคของแปลกๆก็มีเพียบเลยนะทุกคนพวกเกลือขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอันที่เราแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะน่าลองมากเกลือสปาขัดผิวราคา499ประมาณ150บาทใครเคยใช้มั่งอย่างงี้บอกหน่อยน่าลองนะคะมีหลายสูตรเลยเนี่ยแล้วก็มีสบู่แบบยี่ห้อไทยอ่ะสบู่เบนเน็ตก็มีนะคะแป้งเย็นที่นี่ก็คือขายดีมากเขามีแป้งเย็นบวกธนาคารด้วยหรอเดี๋ยวนี้เพิ่งเคยเห็นทุกคน Amazing อะไรบาทพระจ้า60เหรียญ 1,800 บาทอันนี้ดีกว่าล่มเชียงใหม่ล่มเชียงใหม่ก็มีขายจ้าท่านจ๋าซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรขนาดนั้นนะโปเต้กับบาร์บีก้าแล้วก็อันนี้ด้วยต้มยำโอ้โหชอบมากเป็นไงเต็มจัดดีมากมีแต่ขนมพี่สาวเดี๋ยวไปข้างหน้าก็ซื้อขนมอีกนะขนมคุกทั้งหมด33เหรียญสุด53จ้าโอ้โหมีขนมคุกอยากกินมากโอ้ยมีชุดพิงด้วยจ๋าโอ้ยน่ากินมากข้าวจี่3เหรียญนะคะกล้วยย่าง2เหรียญไข่ทรงเครื่อง3เหรียญกล้วยทอด5เหรียญจ้าที่ข้างล่างด้วยอีกร้านหนึ่งนะคะที่แนะนำก็คือบ้านขนมไทยนะคือข้างในจะมีขนมแบบเยอะมากแล้วก็มีขนมเบื้องขายด้วยนะมีน้ำใสโกฟี่น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้น่าซื้อไปไว้ที่ห้องอ่ะซื้อสิเดี๋ยวต้มยำขนมจีนโคราชหม้อปลาซาดิสคืออะไรเอ่ยนี่จ้าไฮไลท์ของเราพริกทอดอีพิมรสลาบรสออริจินอลนะคะคางกุ้งไข่เค็มก็มาว่ะกากหมูออริจินอลนี่เราจะซื้อไปชิมนะคะอยู่ไทยไม่ได้ชิมจ้ามาชิมที่นี่เนาะพริกทอดอีพิมรสต้มยำเลยรสโปรดทุกคนขนมเบื้องที่นี่อร่อยมากแบบมากอ่ะแล้วก็อันนี้แป้งจี่นะคะก็อร่อยมากคือกินแล้วน้ำตาไหลอ่ะเหมือนได้กลับบ้านมีปูดองขายด้วยทุกคน35นะคะมีขนมถ้วยด้วยกินขนมถ้วยทุกคนมีมะยงดองด้วยนะคะของโปรดที่2เหรียญน้ำพริกทุกคนน้ำพริกแม่งอีพิมน้ำพริกแม่งดากับน้ำพริกปลาแดงน้ำปลาแม่งอีพิมนะคะขวดละ9เหรียญนะก็ประมาณ200เกือบ300บาทที่ไทยเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยอ่ะแต่น่ากินมากเนาะเขาทำแพ็กเกจตรงแพ็กเกจจิ้งแต่จ๋าซื้อปาร์ตี้
ชอบกินมากอยู่ไทยอ่ะแต่ไส้ลดลงเรื่อยๆทุกวันอุ้ยทุกคนอันนี้เจ๋งอ่ะเหมือนน้ำปลาหวานแต่ว่าไม่เลยก็คือบีบใส่ถ้วยได้เลยกะปิซิ่งนะคะอุ้ยน่ากินอันนี้อยากกินมีกาบมีทุเรียนกวนนะคะอุ้ยอยากกินขี้เหรียญน่ากินนะอยากกินอันนี้เขาเรียกว่าชิคแช็คของฝากจากบ้านพี่จ๋าประจวบคิริคันโอ้โหมะพร้าวทูพรีเซนต์มากนี่นี่คุกกี้สิงคโปร์แต่มาซื้อที่อเมริกามันมีอะไรจะปล่อยไหมมาหมูอะไรแป๊กทุกคนเราซื้อของไทยไปทั้งหมด134เหรียญเท่าไหร่คะคิดเป็นเงินไทยไม่รู้เลยอ่ะไม่อยากคิดคิดแล้วหงุดหงิด 4-5,000 4,000 กว่านะคะ แต่ว่าจริงๆอ่ะค่าเงินที่เนี่ยสูงอยู่แล้วนะทุกคนแบบกินข้าวมื้อนึงอ่ะไม่เคยมีต่ำกว่า70เหรียญอ่ะสำหรับ3คนนะก็ประมาณแบบ 2,100 อะไรอย่างเงี้ยคือข้าวต่อมือถ้าที่นี่ก็ถือว่าราคาไม่สูงนะแต่มัน Amazing ตรงที่ว่ามันได้เห็นของไทยเยอะๆไงแล้วบางอย่างอ่ะเรายังไม่เคยเห็นที่ไทยเลยอ่ะหรือว่าเรายังไม่เคยลองที่ไทยเลยแต่ว่าเราได้มาลองที่นี่นะคะตอนนุ่นมาครั้งแรกเนี่ยนุ่นก็ตื่นตามากๆนะคะก็คือคิดถึงไทยอยู่แล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บได้มาเดินนี่เพื่อนพามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีด้วยหรออะไรเงี้ยตื่นเต้นมากนะคะเออร่วมแชร์แบ่งปันความน่าตื่นเต้นนี้ไปกับนุ่นนะคะก็ของไทยก็มีดีเหมือนกันทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้แค่นี้นะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็อย่าลืมติดตามคลิปนุ่นด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย